ครับผมทุกท่านนะกลับมาอยู่ด้วยกันในรายการ We Volunteer กันต่อนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับกับผมบ้านนะครับน้องสายแล้วก็พี่ต้นดุสิตนั่นเองนะครับผมจิตอาสาของเรานั่นเองนะฮะก็เลยมาพูดคุยกับงานวันนี้กันต่อดีกว่านะฮะที่จะเกิดขึ้นกับงานเมล็ดพันธุ์กู้โลกนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วนอกจากมีนิทรรศการแล้วเนี่ยในงานจะมีกิจกรรมอื่นๆอะไรบ้างครับพี่ต้นก็นอกจากเรื่องของนิทรรศการภาพถ่ายนะครับก็จะมีการแสดงจากศิลปินจิตอาสาครับซึ่งคือใครที่มาช่วยในงานนี้ถือว่ามาช่วยกู้โลกกันหมดเลยเพราะว่ามาแบบไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ค่าตัวใช่เป็นอาสาสมัครทั้งนั้นเลยแล้วไม่น่าเชื่อว่าศิลปินเป็นจิตอาสาเยอะมากนะครับอย่างวันนี้เนี่ยวันนี้ที่มาเนี่ยมี คุณบอยไตรนะอุสแตมคุณอุ๋ยบูตาเบสนะครับพี่สุกี้นะครับพี่สุกี้พี่น้อยวงพลูครับผมทั้งพี่ทั้งน้องเลยใช่คุณโก้แซคแมนวงเยลโล่ซับมารีนครับพัตต้านะครับแล้วก็วันอื่นๆก็จะมีศิลปินหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆอีกหลายๆวงนะครับมาร่วมกันในงานนี้นะใช่ครับรวมถึงมีกิจกรรมจากกลุ่มเด็กๆนะครับซึ่งก็จะมาแสดงความสามารถเด็กๆซึ่งจะเป็นเมล็ดพันธุ์กู้โลกในอนาคตเนี่ยครับผมครับแล้วช่วงงานเนี่ยเห็นบอกว่ามีวันอื่นอีกนะฮะจะมีตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับช่วงกี่โมงถึงกี่โมงบ้างก็คือตั้งแต่ห้างเปิดจนห้างปิดเลยนะครับก็คือเริ่มจากวันนี้นะครับจนถึงวันอังคารหน้าก็คือ25ถึง31มกราคมครับโอ้31มกราคมก็หลายวันอยู่เนาะ7วันครับครับสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ไปดูนิทรรศการมีภาพถ่ายได้แล้วก็ได้ข่าวว่ายังมีของขายอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับครับเดี๋ยวจะมีอีกส่วนนึงครับก่อนถึงของขายก็คือจะมีคือเราอยากจะให้คนที่มาเนี่ยมีความสุขว่าเฮ้ยคุณก็กู้โลกได้คุณมางานนี้คุณก็เหมือนกับเป็นหนึ่งในกระบวนการกู้โลกครับเราก็เลยจำลองให้มีพื้นที่น้ำท่วมเกิดขึ้นในเนี่ยแหละก็คือเอาน้ำมาเทในห้างเลยไม่ขนาดนั้นก็คือเราก็ทำเราจะมีกราฟิกคือต่อไปเนี่ยสามารถเป็นกระบวนการกู้โลกได้ถ่ายรูปในฉากซึ่งเป็นน้ำท่วมเมืองแล้วไปช่วยมีภารกิจให้ช่วยให้เลือกนะครับภารกิจแบกถุงยังชีพภารกิจอุ้มคุณยายภารกิจช่วยน้องหมาซึ่งอยู่ในกะละมังมีภารกิจอุ้มสาวๆไหมฮะอันนั้นต้องหาสาวๆมาเองครับครับผมนะไม่มีนะฮะไม่มีอุ้มคุณยายอุ้มน้องหมานะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีสินค้านะครับซึ่งรายได้เนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในเป็นเพื่อทำกิจกรรมทำภารกิจของกระบวนการกู้โลกต่อไปนะครับมีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ติดรถของกระบวนการกู้โลกนะครับก็จะเป็นโลโก้ของเราเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเสื้อยืดครับเสื้อยืดเมล็ดพันธุ์กู้โลกนี้เราจะทำน่ารักน่ารักอันนี้เท่กว่าใช่อันนี้ที่เห็นนี่คือเป็นกระบวนการกู้โลกรุ่นเด็กครับนะฮะก็จะเป็นเด็กตัวน้อยเป็นน้องหมาน้องแมวน้องลิงน้องกระบือแซวว่าใส่ได้ใส่ได้พี่ว่าใส่ไม่ได้ทำไมอ่ะพี่วัดเกินเขาว่าเด็กแล้วว้าย แต่เราทำไซส์ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ใส่ ครับผมครับแล้วก็มีนี่นะครับเป็นถุงผ้า นะครับซึ่งสามารถจะทำเป็นเป้สะพายหลังได้นะครับก็มีผมชอบซีทเอาสปริตเหมือนกันแล้วคือราคายังไงครับสำหรับเสื้อยืดเนี่ยนะครับราคา350บาทครับส่วนถุงผ้านี่100บาท100บาทแค่นั้นงั้นซื้อเลยครับผมนะทำบุญนะใช่น่ารักมากแล้วก็ริสแบนด์นะครับริสแบนด์ตัวนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เราจะทำในอนาคตชื่อฮีโร่ฮาร์ทนะครับเป็นโครงการต่อเนื่องคือในช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นว่าทหารเนี่ยช่วยเหลือประชาชนเยอะมากนะครับเราก็เลยคิดว่าในขณะที่ทหารเนี่ยซับน้ำตาประชาชนพอประชาชนดีขึ้นแล้วก็ควรจะซับเหงื่อของทหารเพราะทหารส่วนใหญ่เป็นทหารเกณฑ์เบี้ยเลี้ยงน้อยมากก็เหน็ดเหนื่อยผมเพราะว่าการที่เราเป็นอาสาสมัครเนี่ยเราได้ทำงานควบคู่ไปกับทหารด้วยเลยเห็นว่าเขาทุ่มเทมากก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาครับก็คือขายลิสต์แบนตัวนี้แล้วก็รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือจะมอบให้ทหารส่วนนึงแล้วก็มาเพื่อทำภารกิจของกระบวนการกู้โลกครับผมนะให้พี่ๆเขาได้แบบว่ามีความสุขพักผ่อนกันบ้างใช่ครับนะฮะนี่ดีจริงๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะต้องถามก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนกลัวนะฮะว่าปีแล้วน้ำท่วมหนักขนาดนี้แล้วปีนี้ครับพี่ต้นมีมุมมองยังไงบ้างครับว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหมถ้าถามผมตอนนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่เรามองในแง่ร้ายไว้ก่อนครับก็ไม่เสียหายแต่มองในลักษณะว่าอย่ามองแบบตื่นตระหนกมองเพื่อการป้องกันมองเพื่อการเตรียมตัวถ้าถามว่าน้ำจะท่วมอีกไหมคิดซะว่ามันจะท่วมแล้วแล้วถ้ามันจะท่วมแล้วคุณจะทำยังไงนะครับคุณก็ต้องเตรียมตัวก่อนใช่คุณจะทำยังไงคุณจะทำยังไงให้ตัวคุณไม่เป็นผู้ประสบภัยคุณจะป้องกันตัวเองยังไงซึ่งถ้าคุณป้องกันตัวเองได้คุณไม่เป็นผู้ประสบภัยละคุณก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ต่ออย่างนี้เองก็ต้องมาเตรียมตัวนะฮะ
ต็มใจด้วยนะฮะใช่ป้าเหมือนเวลาจะถามอะป้าใช่ไม่มีอะไรจะถามใช่แค่แบบก็จริงๆว่าคนเราก็ถ้าเกิดเราเตรียมไว้ก่อนพอเขามาเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฉันเตรียมตัวแล้วนะฮะก็เคยโดนมาแล้วเคยโดนแล้วเป็นไงบ้างครับที่บ้านก็สบายดีค่ะพี่ต้นไม่ไปช่วยบ้านน้องมาอยู่ทางไหนครับคงไปไม่ถึงนะครับวายไปไม่ถึงนะฮะก็ฝ่ายครั้งนึงครับงานจะมีถึงวันที่31มกราคมครับผมให้พี่ต้นฝากให้คนทางบ้านดีกว่าค่ะก็คืองานนะครับงานนิทรรศการSOS เมล็ดพันธุ์กู้โลกเนี่ยเราต้องการที่จะแบบเราต้องการให้คนเนี่ยรู้จักว่าอาสาสมัครเนี่ยมีบทบาทยังไงในสังคมนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันช่วยเหลือสังคมเราจะช่วยเหลือสังคมได้อย่างไรแล้วเราต้องการแนวร่วมต้องการคนเข้ามาสัมผัสความสุขจากการเป็นอาสาสมัครซึ่งไม่สามารถหาได้จากที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการให้เพื่อนๆมาช่วยกันเยอะๆครับผมฮะพี่ต้นแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดมีคนอยากเข้าร่วมขบวนการของพี่ต้นเนี่ยสามารถสมัครได้ไหมคะง่ายๆเลยครับเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าขบวนการกู้โลกขบวนการกู้โลกก็จะเจอแน่นอนแล้วกดไลค์กดไลค์แล้วครับคุณก็จะเข้าไปเป็นสมาชิกคนนึงแล้วแล้วก็คอยติดตามภารกิจเขาไปไหนกันเราจะมีภารกิจเมื่อไหร่อะไรยังไงถ้าเกิดว่าคุณว่างถ้าเกิดว่าคุณสามารถคุณคิดว่าคุณอยากจะช่วยไปมาร่วมกันได้เลยตอนนี้มีโครงการไหมคะตอนนี้เรามีโครงการอยู่2โครงการนะครับโครงการแรกก็คือฮีโร่ฮาร์ทที่เราบอกตัวนี้ส่วนอีกโครงการหนึ่งชื่อสารฝันเพื่อน้องสารฝันเพื่อน้องเนี่ยเราจะรวบรวมของเล่นเก่าๆตุ๊กตาอุปกรณ์กีฬาเพื่อที่จะส่งไปให้เด็กๆที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะโอเคนะครับแล้วใครสนใจนะก็สามารถเข้าไปคลิกได้นะครับขบวนการกู้โลกนะครับผมแล้วก็วันนี้นะต้องขอบคุณจิตอาสาเรามากนะครับให้ข้อมูลดีๆนะครับก็คิดดีๆกับเราด้วยครับพี่ต้นดุสิตครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากนะฮะแล้วก็สุดท้ายอันทิ้งท้ายน้องสายนะครับเมื่อกี้เราตอบแทนศิลปินไป2ท่านแล้วนะครับทั้งพี่อุ๋ยนะฮะทั้งพี่บอยไตรอีก1คนครับเขาก็มาร้องในงานนี้เหมือนกันคนนี้คือใครครับพี่ต้นอีก1คนที่เรายังไม่ได้เปิดอ๋อคุณสแตมครับผมใช่ครับคุณสแตมก็มาเหมือนกันครับจิตอีกหนึ่งจิตอาสาครับผมครับนะฮะแล้วพี่สแตมนะฮะก็เราก็ต้องตอบแทนเขาเหมือนกันพี่ต้นนะครับในการเปิดมิสซูโดครับเพลงที่ฮิตที่สุดเลยนะครับความคิดจากพี่สแตมครับผมไปชมฮะ